สวัสดีครับเวอร์ไวเว็บดอทมอนซี่ช็อตดอทคอมครับวันนี้จะมารีวิวตัว IP Camera ตัวติดตั้งภายใน3นาทีนะครับผมติดตั้งง่ายมากครับตัวนี้ราคาประหยัดนะฮะใช้งานได้จริงนะครับรองรับระบบ Wi-Fi นะครับผมแล้วก็สามารถโหลดแอปของคนที่ใช้มือถือเป็น Apple iPhone Android ได้หมดนะฮะสามารถต่อ Wi-Fi ได้มีอินฟราเรดสามารถถ่ายกลางคืนได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดเป็นลำโพงสามารถพูดได้แล้วสามารถฟังได้นะครับผมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูกันว่าข้างในเป็นอะไรบ้างฮะตัวนี้จะมีแต่สีดำนะครับนี่นะครับเป็นรุ่น P2P นะครับถ้าเกิดใครอยากจะสามารถโหลดเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดูในคอมต้องเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ของตรงนี้นะครับจะมีเว็บไซต์ให้เป็นดาวน์โหลดโปรแกรมที่สามารถคอนเนคดูผ่านดูกล้องผ่านส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดดูผ่านมือถือเราใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับโอเคมาเปิดดูอุปกรณ์ในกล่องกันครับว่ามีอะไรให้บ้างก็จะมีส่วนของฐานยึดนะครับสามารถยึดติดกับกำแพงได้ก็จะมีส่วนของฐานยึดกับตัวกล้องตรงนี้นะฮะนี่ก็ไปยึดติดกับกำแพงได้เลยครับจะมีส่วนของอะแดปเตอร์ให้นะครับผมตัวนี้กินไฟ5โวลต์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพุกยึดนะฮะก็จะมีส่วนของเสาที่สามารถต่อสำหรับไวเลสกับ Wi-Fi ที่เราเตอร์ได้นะครับผมก็จะเป็นพวกควอลิตี้นะครับมาดูที่ตัวกล้องกันครับตัวกล้องนะครับก็จะมีส่วนของอินฟราเรดมาให้นะฮะสามารถปรับโฟกัสได้นะครับถ้าเกิดกล้องเบลอหรือเลนส์ไม่นี่ก็สามารถปรับโฟกัสได้ที่ตัวหมุนด้านหน้านะฮะจะมีอินฟราเรดเป็นออโต้อินฟราเรดถ้าเกิดในที่มืดจะเปิดอัตโนมัตินะครับข้างหลังจะมีส่วนของที่ต่อกับเสาอากาศตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของนี้เป็น DC input ก็ต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถใส่เมมโมรีแล้วก็เรคคอร์ดวิดีโอลง SD card ได้เป็นไมโคร SD card เล็กๆนะครับตัวนี้จะสามารถต่อเป็นแลนนะฮะสามารถต่อแลนได้ด้วยอันนี้จะเป็นออดิโออินกับเอานะครับผมสามารถต่อเป็นไมค์นอกแล้วก็ลำโพงได้นะครับโอเคนี่นะครับนี่คือส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาครับผมต่อไปผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งตัวกล้องนะฮะติดตั้งได้ง่ายมากครับผมเริ่มแรกเอาตัวเสาที่เขาให้มานะครับถอดมาแล้วก็เสียบไปตรงที่ส่วนของด้านหลังแค่หมุนเข้าไปครับเสร็จแล้วตั้งเสาขึ้นนี้ฮะแค่นี้เองครับแล้วต่อมาเราก็เอาส่วนของอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับต่อไฟไปฮะแล้วก็จิ้มตรงส่วนนี้เข้ากับส่วนของอะแดปเตอร์ส่วนนี้นะฮะแล้วผมก็จะเอานี่ไปเสียบกับไฟด้านบนเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาสายแลนที่ต่อกับส่วนของเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับมาเสียบเข้ากับตรงส่วนของจุดกล้องก่อนทีนึงเท่านี้ครับนี่คือเสร็จการติดตั้งครับต่อไปผมจะสอนในเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือครับเมื่อเราได้ทำการติดตั้งส่วนของสายไฟนะฮะเสาอากาศแล้วก็สายแลนเรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องเริ่มทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มือถือเพื่อในการเซตอัพค่าของตัวกล้องนะฮะก็ของผมจะใช้เป็น Samsung นะครับเป็น S3 นะฮะก็เข้าไปที่ Play Store แล้วให้เซิร์ชนะครับคำว่า P2P Wi-Fi Cam นี่นะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวสีม่วงนี้ครับตัวนี้ผมได้โหลดเรียบร้อยแล้วแหละคุณแค่คลิกเข้าไปแล้วกด install นั่นเองก็จะติดตั้งเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนี่ฮะเป็นตัวนี้ครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีโหมดของส่วนของ add new camera ให้เรากด add new camera แล้วกดไปที่search scan idปึ๊บขึ้นมาคราวนี้มันก็จะ
ขึ้นในส่วนของบาร์โค้ดตรงข้างหลังกล้องนี้ฮะให้เราทำการสแกนมันนะเนี่ยสแกนปุ๊บคราวนี้มันก็จะได้เป็น ID ของกล้องตัวนี้มาแล้วให้เรากดคำว่าดันปุ๊บเมื่อกดคำว่าดันมันจะขึ้นว่าออนไลน์ทันทีฮะตัวที่เราเซตค่าไว้เมื่อกี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปปุ๊บก็สามารถมองเห็นได้ทันทีนะฮะผมจะให้เขามองไปที่ส่วนของหมีตุ๊กตาหมีโคล่านะฮะผมสามารถคอนโทรลกล้องซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยดูตัวที่ตัวกล้องมันสามารถหมุนตามเวลาผมหมุนกล้องมันก็จะหมุนหัวตามนะครับมันจะหมุนหัวตามตลอดนะฮะเราสามารถมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันเราสามารถกดดูได้โดยการคลิกไปทีนึงนะฮะแล้วมันจะมีโหมดฟังก์ชันก็คืออันนี้เป็นการโรเททภาพให้ภาพเป็นแนวตั้งได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของรูปลำโพงคือเราสามารถจับฟังได้ผมจะพูดที่ลำโพงนะฮะแป๊บนึงไปที่ตัวกล้องฮัลโหลเห็นไหมฮะเสียงจะมาออกที่มือถือผมฮัลโหลครับผมเสียงก็จะออกที่มือถือครับหรือว่าเราจะสามารถตะโกนผ่านมือถือให้ไปออกที่กล้องได้นะครับโดยการกดที่ลำโพงกดที่ตัวรูปไมค์ครับผมจะพูดฮัลโหลได้ยินไหมฮะฮัลโหลนี่ฮะเสียงจะพอแล้วผมกดปุ่มนี้แล้วพูดเสียงจะออกไปที่ตัวไมค์นะครับลืมบอกไปว่ากล้องตัวนี้สามารถเรคคอร์ดส่วนของเมมโมรีได้ลงเมมโมรีได้ให้เราใช้เป็นไมโคร SD card นะครับแล้วก็ใส่ไปที่ตัวกล้องด้านล่างเนี่ยฮะหงายเมมโมรีคว่ำลงนะครับแล้วก็ดันออกไปเนี่ยครับแล้วผมสามารถจะเรคคอร์ดตัววิดีโอได้หรือถ่ายรูปได้นะฮะโดยจะมีปุ่มโหมด2ปุ่มตรงนี้ถ้าผมจะถ่ายรูปผมแค่กดทีนึงปึ๊บมันบอกว่า take picture success จะมีภาพก็จะเซฟลงในเมมโมรีหรือว่าถ้าเราจะให้เรคคอร์ดวิดีโอเราแค่กดตรงนี้ฮะมันก็จะขึ้นว่าวิดีโอติ้งนะฮะก็คือตอนนี้เริ่มอัดวิดีโอแล้วครับลงในส่วนของเมมโมรีทั้งหมดนะฮะจะหยุดอัดวิดีโอเราแค่กดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ออกจากโปรแกรมแค่นี้เองครับต่อไปผมจะสอนในส่วนของการเซตให้ตัวกล้องตัวนี้มันสามารถใช้เป็น Wi-Fi ได้นะฮะก็คือผ่านเสาตัวนี้นะครับผมโดยวิธีการทำก็คือมาดูที่โปรแกรมที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกดไปที่ลูกเฟืองมันจะมีเขียนคำว่า Wi-Fi setting ปึ๊บแล้วก็เซิร์ชพอกดเซิร์ชเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นในส่วนของมันจะหา Wi-Fi ในส่วนของที่บ้านเราใช้อยู่นะครับเนี่ยฮะคือที่ผมอยู่ก็จะเป็นอันด้านบนสุดเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ให้เราพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปเท่านั้นเองผมจะพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปเนี่ยครับพาสเวิร์ดได้พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเรากด Next ครับแล้วกดคำว่าดันเมื่อดันปึ๊บตอนนี้ Wi-Fi ได้เซตค่าเข้าไปในตัวของกล้องเรียบร้อยแล้วครับเราแค่ทำการถอดสายแลนออกได้เลยรอกล้องเขารีบูทแป๊บนึงนะครับเขาจะทำการรีบูทแล้วก็คอนเนคเข้ากับส่วนของเราเตอร์ในบ้านเรานะฮะโอเคเมื่อสถานะกล้องจากคำว่า connecting ขึ้นว่าเป็นคำว่า online ครับเมื่อขึ้นคำว่า online เราสามารถกดเข้าดูได้ทันทีฮะนี่นะฮะเราเริ่มมาขับกล้องได้เลยเรียบร้อยมาดูน้องหมีได้แล้วฮะ
ียบร้อยครับ